ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะนำชมเครื่องรางกันอีกหนึ่งชนิดนะครับซึ่งเครื่องรางนี้นะครับก็คือตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกรุ่นปลดหนี้นะครับของหลวงพ่อรำสิริธรรมโมนะครับแห่งวัดสามัคคีธรรมนะครับราชพาว64เกจิอาจารย์กลางกรุงนี่เองนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับผมซึ่งตามประวัติแล้วหลวงปู่รำนะครับผมเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งชอบไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ได้เรียนภาษาขอมกับอาจารย์ฉัตรภาสุโกนะครับจนสามารถเสกโหนดตำลึงให้เข้ามาพันนิ้วมือได้และเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพักก็ได้เรียนศาสตร์นี้นะครับจากอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่เป็นทั้งภิกษุและคฤหัสถ์นะครับอย่างเช่นหลวงปู่พานนันทตาเพื่อนรุ่นน้องของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าและยังเป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่คืนวัดสังโฆนะครับพระอภิญญาณเกจิชื่อเสียงโด่งดังแห่งสุพรรณบุรีนะครับซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาการเสกตุ๊กแกนี้มาแล้วครับผมซึ่งในช่วงที่เรียนวิชาจากหลวงพ่อคืนวัดสังโฆนะครับครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อคืนได้ให้หลวงพ่อรำนะครับได้เสกตุ๊กแกครับผมโดยท่านนั่งสมาธิอยู่ด้านหลังนะครับในพิธีกรรมนั้นตุ๊กแกทั้งฝูงเดินได้บ้างกระโดดบ้างร้องบ้างดุจมีชีวิตจนหลวงพ่อคืนกั้นไม่อยู่หลุดปากชมว่ารำทำได้เหมือนพ่อเลยนะจากนั้นหลวงพ่อรำก็ได้รับความไว้วางใจเสกตุ๊กแกแทนหลวงพ่อคืนตลอดมานี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะออกมาชมกันนะครับเป็นตุ๊กแกเนื้อดินนะครับเนื้อดิน7ป่าช้านะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงอีก1ชนิดของหลวงพ่อรำนะครับซึ่งจนกระทั่งหลวงพ่อคืนมรณภาพนะครับและในช่วงที่หลวงพ่อคืนใกล้มรณภาพนะครับในขณะที่อยู่ในร่อนอ้อมกอดของหลวงพ่อรำท่ามกลางศิษยานุศิษย์ทั้งหลายท่านบอกว่ารำเอ้ยพ่อไปแล้วนะวิชาของพ่อมอบให้รำไปหมดแล้วต่อไปสงเคราะห์ชาวบ้านแทนพ่อด้วยนะเมื่อสิ้นหลวงพ่อคืนหลวงพ่อรำก็เดินตามรอยเท้าเรื่อยๆมานะครับปฏิบัติแบบเรียบง่ายไม่โอ้อวดดังแบบลึกๆตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์นะครับจะให้ความเคารพหลวงพ่อรำมากซึ่งตุ๊กแกอาถรรพ์รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นหมดหนี้นะครับสร้างจากดิน7ป่าช้าผสมดินใจกลางเมืองทุ่งเศรษฐีเขียนสีโบราณเน้นทางด้านโชคลาภหมดหนี้โภคทรัพย์ทำมาหากินคล่องเมตตามหานิยมเครื่องรางตุ๊กแกนี้นะครับพกติดตัวหรือแขวนคอก็ได้พกเป็นพวงกุญแจก็ได้ไม่จำเป็นต้องห้อยคออย่างเดียวตั้งนโมถาม3จบอธิษฐานตามใจปรารถนาได้เลยนะครับซึ่งมีผู้ที่ได้บูชาตุ๊กแกไปแล้วครับเกิดผลสำเร็จนะครับต่างๆนะครับได้โชคลาภกันมากมายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางวัดก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อให้เช่าบูชาอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นที่เห็นนี้นะครับอาจจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเช่าบูชากันได้นะครับผมมีประสบการณ์ดีเยี่ยมมากมายนะครับทางด้านโชคลาภนะครับบางท่านเช่าไปแล้วบอกว่าได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องนะครับวันต่อมาก็จะถูกหวยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับผมซึ่งผมก็ได้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อรำมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับก็ให้ความเคารพท่านอยู่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระเครื่องของหลวงพ่อรำนะครับเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่เก่งนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับสั้นๆนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบนะครับผมเช่นเคยนะครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อได้เป็นกำลังใจในการแนะนำพระเครื่องรุ่นใหม่ๆให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ